สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMU TP Live ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ฝนมองเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่หลายหคนให้ความเคารพนับถือและก็ควรไปมากๆเลยนะคะสำหรับสายมูทั้งหลายเลยค่ะ สำหรับสถานที่ที่พาไปวันนี้นะคะก็จะพาไปกันที่บ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดอินทราวิหารที่สร้างโดยสมเด็จโตพมรังสีซึ่งก็อยู่ในพื้นที่แบบใกล้ๆกับที่ทำการของสถานีของเรานะคะก็คือใกล้ๆกับบริเวณเทเวศนะคะใครที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณสะพานพระราม8ดบ่อยๆนะคะก็อาจจะเห็นพระพุทธรูปองค์โตนะคะที่อยู่สูงองค์ใหญ่มากๆเลยลงสะพานขึ้นสะพานก็ต้องเห็นกันแน่ นั่นก็คือพระที่อยู่ในบริเวณวัดอินทราวิหารนั่นเองค่ะวัดอินทราวิหารแห่งนี้นะคะเป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วค่ะแต่ดั้งแต่เดิมนะคะชาวบ้านเนี่ยเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดไร่ริกค่ะเพราะว่าสร้างอยู่ในบริเวณส่วนผักของชาวจีนและต่อมานะคะก็เปลี่ยนมาเรียกเป็นวัดอินทรามตามนามของเจ้าอินทบงค่ะ รสของผู้ครองนครศรีสัตนาคณหุดนะคะ ผู้ซึ่งมาพำนักตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณใกล้ๆวัดแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิสังขรวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ด้วยส่วนชื่อปัจจุบันของวัดนะคะก็คือชื่อว่าวัดอินทราวิหารค่ะได้ถูกเปลี่ยนมาใช้ในสมัยรัชกาลที่6เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วัดอินทารามบางขุนพรมซึ่งมีชื่อพ้องกับวัดอินทารามบางยี่เรือค่ะเลยเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดอินทราวิหารโดยมีสมเด็จพระวชิระยานวงศ์ค่ะแห่งวัดบวรนิเวศวิหารนะคะเป็นผู้ตั้งชื่อวัดใหม่และก็ใช้ชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันนั่นเอง วัดอินทราวิหารนี้นะคะมีความสําคัญอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเป็นวัดที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีปูชนียบุคคลของพระพุทธศาสนาไทยเราและก็เป็นผู้นําพระคาถาชินนัมปัญชรซึ่งเป็นคาถาเก่าแก่นะคะมาปรับปรุงแก้ไขจนทุกวันนี้เนี่ยเป็นบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดกันได้มาบรรพชาเป็นสัมมนเนรแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ค่ะ โดยเป็นสิทธิ์ของท่านเจ้าคุณอรัญยิกเจ้าอาวาสวัดอินทราวิหารในสมัยนั้นแม้ต่อมาท่านจะไปบวชเป็นพระพิสุกแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามก็ตามค่ะแต่ว่าท่านเองก็ยังคงมีความผูกพันกับวัดอินทราวิหารเป็นอย่างมากเห็นได้จากสิ่งต่างๆที่ท่านได้สร้างเอาไว้ในวัดแห่งนี้ค่ะ สิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ดูจะเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้ที่มาเยี่ยมเยือนนั่นก็คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตที่ยืนเด่นอยู่กลางแจ้งค่ะอย่างที่ฝนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าใครก็ตามที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณสะพานพระรามแปบ่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์โตตั้งตระหง่านอยู่บริเวณทางขึ้นลงนะคะฝั่งพระนครค่ะ ซึ่งพระพุทธรูปองค์โตที่เราเห็นอยู่นะคะมีนามว่าพระศรีอริยะเมตรัยค่ะหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตนั่นเองหลวงพ่อโตค่ะเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงตั้งแต่พื้นถึงยอดเจดนะคะ16วาหรือว่าราวๆ32เมตรเลยทีเดียว สมเด็จพระพุทธจาจยาโตนะคะเป็นผู้ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นในสมัยรัชกาลที่4แต่ว่าเมื่อสร้างไปได้เพียงแค่พระนาภีนะคะหรือว่าบริเวณสะดือของพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธจาจย์โตก็มรณภาพลงซะก่อนค่ะการสร้างก็เลยได้หยุดชะงักอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะดําเนินการต่อมาอีกถึง60ปี ก่อนที่จะสร้างพระศรีอริยะเมตรัยองค์นี้นะคะเสร็จจิ้นลงในสมัยรัชกาลที่7นั่นเองค่ะบนยอดเกศของหลวงพ่อโตนันนะคะมีพระบร,รมสารีริกธาตุที่รัฐบาลศรีลังกาได้มอบให้กับรัฐบาลไทยประดิษฐานอยู่ด้วยส่วนองค์ของหลวงพ่อโตนันนะคะก็ประดับตกแต่งด้วยกระจกโมเสกทองคําแท้จากประเทศอิตาลีทั้งองค์เลยนะคะรวมถึงมีการเล่าขานถึง ความศักดิ์สิทธิ์นะคะขององค์หลวงพ่อโตเขาว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะได้มีการทิ้งระเบิดตามสถานที่สำคัญต่างๆและระเบิดก็ได้มาตกอยู่บริเวณ องค์หลวงพ่อโตจำนวนหนึ่งแต่ว่าไม่ระเบิดสักลูกเลยนะคะทําให้ชาวบ้านบริเวณนี้ต่างก้อศรัทธานในองค์หลวงพ่อโตเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังสามารถเดินขึ้นไปบริเวณบนดบองค์หลวงพ่อโตด้านบนได้เพื่อสักการะพระบร,รมสารีริกธาตุแล้วก็ขอพรหวัวใจขององค์หลวงพ่อโตพร้อมกับชมบรรยากาศโดยรอบวัดค่ะ วัดอินทรวิหารนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังศีเป็นอย่างมากโดยท่านได้สร้างพระพุทธรูปยืนที่เรียกกันว่าหลวงพ่อโตนะคะซึ่งนอกจากองค์พุทธรูปยืนหลวงพ่อโตแล้วนะคะอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้สร้างไว้อีกหนึ่งอย่างก็คือบ่อน้ำมนต์ค่ะ เดินในอดีตนั้นบ่อเดิมเป็นบ่อที่ขุดเอาไว้ธรรมดาที่ท่านชาพระคุณสมเด็จได้ให้ช่างที่มาสร้างองค์หลวงพ่อโตขุดให้ในสมัยที่ท่านมาสร้างหลวงพ่อโตค่ะก็ได้มีญาติโยมมาขอน้ำพระพุทธมนต์ท่านก็ให้ไปตักเอาน้ำในบ่อที่ท่านทำไว้ปรากฏว่านำไปใช้แล้วก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ก็เลยเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จยังมีชีวิตอยู่จากแท้มพระนะท่านจอมพลผินชุนหวัตค่ะได้มาซ่อมบูรณาขึ้นใหม่เมื่อปีพศ2494ทําเป็นหลังคาคลุมมีเสาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะรักษาความสะอาดได้ก็เลยเลิกใช้ไป ถัดมาที่พระเทพวิสุทธาภรอดีตเจ้าอาวาสนะคะขณะดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูธ,ธรรมทรทองสืบดำริที่จะบูรณะบ่อน้ำพระพุทธมนต์เดิมจึงได้มีการร่วมกับบรรดาสาธิกชนผู้เคารพศรัทธาดำเนินการรื้ออาคารไม้สี่เหลี่ยมค่ะซึ่งคลุมบ่อน้ำพระพุทธมนต์เดิมแล้วก็ได้สร้างอาคารใหม่รูปทรงคล้ายกับเจดีศิลปะไทยประยุกต์แทนค่ะ ด้วยงานก่อสร้างนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2530แล้วก็เสร็จบริบูรณ์ในเดือนมีนาคม2531แล้วก็ได้ทำการตกแต่งภายนอกและภายในอาคารด้วยงานจิตรกรรมและปฏะติมากรรมอันงดงามค่ะ สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งดำรงอิสริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพักกลุณาสเสด็จเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดป้ายอาคารคลุมบอ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจย์โตพรมรังสีเมื่อวันอังคารที่8มีนาคม2531ในเวลา16.19น 19. าทีด้วยค่ะ เดยตรงกลางของบ่อน้ำพระพุทธมนต์นะคะได้อัญเชิญแผ่นยานพระคาถา1 2 1พระคาถาที่ขุดพบใต้บ่อมาประดิษฐานเอาไว้ค่ะแผ่นยานนี้นะคะก็เป็นลายมือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จที่ท่านเขียนขึ้นเองเลยแล้วก็ยังจารึกพระคาถาชนะบัญชรยอบพระกันไตปีดกและพระธาทั้งสี่ค่ะ นอกจากนี้นะคะที่วัดอินทราวิหารยังได้รวบรวมน้ำพระพุทธมนต์น้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั่วพระราชอาณาจักร381แห่งมารวมกันไว้ที่แห่งนี้ด้วยและที่สำคัญค่ะภายในอาคารได้มีการอัญเชิญรูปปั้นหุ่นคิีพึ่งรูปเหมือนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีขณะท่านมีอายุ66ปีและจะมีเสียงสวดพระคาถาชินะปญชรอ,อย่างต่อเนื่อง อากาศข้างในมีความเย็นด้วยแอร์ค่ะเดยรอบมีตูป้ประดิษฐานน้ำพระพุทธมนต์ที่อัญเชิญจากสถานที่ต่างๆเดยรอบมีภาพสาลาที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จมรณาภาพที่เป็นหลักฐานนะคะว่าท่านมรณาภาพที่สาลาการ,ปรเปรียนวัดอินทรวิหารแห่งนี้ด้านหน้าบ่อน้ำมนต์ค่ะจะมีรูปปั้นยมพ่อยมแม่ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จที่ท่านปั้นเอาไว้เองพ่อแม่และก็ลูกมาอยู่รวมกันที่นี้ค่ะ รวมถึงยังมีรูปปั้นของหลวงปู่ภูสิ์คู่บุญบารมีที่มีอายุยืนแล้วก็ไม่มีโรคยืนถือไม้เท้าอยู่ให้สักการะบูชากันด้วยค่ะสำหรับที่วัดอินทรวิหารแห่งนี้นะคะจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านหนที่สนใจอยากจะเข้าเยี่ยมชมวัดแห่งนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของวัดอินทรวิหารพระอารามหลวงได้เลยค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจนะคะที่สายมูทุกท่านต้องเดินทางไปกันให้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่นั้นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมาะสําหรับการไปกราบไหว้สักการะขอพรน,นะคะเพราะว่าที่นี่นั้นก็มีความเป็นมาเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นอย่างมากเลยนะคะรวมถึงที่นี่ยังมีบ่อน,น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบ่อน,น้ำมนต์ที่ใครๆก็เชื่อกันนะคะว่าเมื่อได้รับน้ำมนต์ได้มานํา น้ำมนต์ที่นี่ไปสักการะบูชาได้ค่ะก็จะทำให้ชีวิตก,การงานการทำงานนั้นรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะหากว่าสายมูท่านไหนที่สนใจอยากจะมากราบไหว้ขอรบูชากันก็สามารถมากันได้ที่วัดอินทราวิหารแห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสําหรับเดือนสายมูแล้วพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ